ดูโจทย์เพิ่มเติมบทที่6นะคะ1เมษา X7 เมษซื้อหุ้นสามัญของขวด7โทษทีขอโทษทีค่ะ1มกราเริ่มปุ๊บก็เพี้ยนเลยกินเยอะไปหน่อย1มกรา X7 นั้นต้นปีนะคะจ่ายเช็คซื้อหุ้นสามัญ 75% ในราคา 720,000เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่ามีอำนาจควบคุมใช่ไหมคะนะอันนี้ 720,000 คืออะไรคะราคาทุนณวันนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นหุ้นของฝนประกอบด้วยหุ้นสามัญ 60,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ10ก็คือ 600,000 ถูกไหมคะกำไรสะสม 300,000 นั้นรวมเป็น 900,000 นะคะแฟร์กับบุ๊กเท่ากัน900,000เพราะฉะนั้นเราจะหาแฟร์กับบุ๊กของสินทรัพย์สุทธิเท่ากันงั้นถ้าเราจะหาบุ๊กแวลูของหุ้นที่ซื้ออาจจะเพิ่งหาก็ได้ดูต่อกันดูโจทย์ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อให้ได้เร็วขึ้นนะคะผลประกาศจ่ายปันผล15มีนา X7 นะคะแล้วก็จ่ายเงินปันผล10เมษา X7 กำไรสุทธิของฝนเท่ากับ 240,000 1กันยา X8เมฆซื้อหุ้นสามัญของฝนเพิ่มเติม 10% อันนี้คือระหว่างปีซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเติมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรคะซื้อเพิ่มเติมระหว่างงวดเมื่ออะไรคะซื้อเพิ่มเติมระหว่างงวดหลังจากมีอำนาจควบคุมแล้วนะคะในราคา 125,000 125,000 นี้คือคอสบริษัทผลประกาศจ่ายปันผล1ตุลาซื้อ1กันยาประกาศจ่าย1ตุลาเป็นเงิน 104,000 และจ่ายเงินปันผลวันที่10พฤศจิกายนกำไรสุทธิปี X6 ไหนจะปี X6 ปี X8ของเมฆเท่ากับ 925,000 ของเมฆนะแล้วของฝนเท่ากับ 450,000 กำไรเกิดขึ้นสม่ำเสมอตลอดปีแสดงว่าเฉลี่ยถูกไหมคะคำสั่งแรกบอกว่าให้คำนวณ book value ของหุ้นที่ซื้อเมื่อ1มกรา X7 กับ1กันยา X8 เราก็ดูเฉลี่ยที่เป็น3แผ่นนะคะเพื่อความรวดเร็วก็ตั้งคอลัมน์เถอะคุณไม่ตั้งคอลัมน์คุณทำเป็นทีละปีก็ได้นะคะนะคะการตั้งคอลัมน์หมายความว่าคุณต้องรู้รายการทั้งหมดแล้วโอเคไหมเดี๋ยวอธิบายก่อนตามนี้ก่อนละกันคุณไม่ทำอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าคนที่จะทำอย่างนี้ต้องรู้เรื่องอย่างดีนะคะต้องรายการมาทั้งหมดถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่ทำอย่างนี้นะคะคุณจะหาปี F7 ใช่ไหมคะคุณตัดตอนนะคะก็คือเอาราคาทุน 720,000 book value อันนี้ก็ต้องเป็น1มกราคม F7 ถูกไหมคะ1มกราคม F7 ก็คือทุนหุ้นสามัญกับกำไรสะสมรวมแล้วได้ 900,000 ได้ตัวนี้เลยช่วงนี้จะยังไม่มีถูกไหมคะรวมได้ 900,000 มา 75% คูณก็เป็นคูณกับ900,000ก็ได้ 675,000 ผลต่างอันนี้นะคะก็ต้องถือเป็นค่าความนิยมเพราะว่าเขาบอกว่าบุ๊กกับแฟร์เท่ากันถูกป่ะนะคราวนี้ถ้าหา1กันยา X8 แยกออกมาใช่ไหมคะคุณก็ต้องเขียนใหม่ราคาทุนคือ 125,000 แต่บุ๊กแวลูต้องเป็นวันไหนต้องเอาวันนี้ละถูกไหมคะถ้าเป็น X8 คุณต้องเริ่มต้นตัวนี้ราคาคือ 125,000 แล้วก็มูลค่าตามบัญชีคือทุนหุ้นสามัญ 600,000 กำไรสะสมเนื่อง1มกราคม X7 X8 ก็ประกอบด้วยกำไรสะสม1มกราคม X8 กำไรสะสม1มกราคม X8 ก็คือกำไรสะสมปลายปี X7 โจทย์ไม่ได้ให้มาใช่ไหมมาดูตัวนี้ก่อนกำไรก่อนวันซื้อหุ้นคุณซื้อหุ้นเมื่อไหร่คะ
จทย์1กันยายนนั้นกำไรก่อนมันซื้อหุ้นก็คือ1มกราถึง1กันยา F8 นะเขียนเดือนแล้วชีวิตเราจะไม่สับสนนั้นก็คือกี่เดือนคะถึง1กันยาใช่ไหมคะก็คือ8เดือน1กันยาคือ8ถ้าสิ้นเดือนกันยาเป็น9ดูให้ดีๆนะก็คือ8เดือนกำไรอันนี้เราต้องการหาของใครคะหาของฝนถูกไหมคะบริษัทย่อยนะคะจริงๆแล้วตรงนี้ต้องบอกว่าบุ๊กแวลูของหุ้นที่ซื้อถูกไหมคะอันนี้ทุนหุ้นสามัญบริษัทอะไรคะฝนกำไรสะสมก็เป็นของบริษัทฝนนะคะชีวิตจะได้ไม่สับสนนะคะแต่ถ้าคุณเขียนมาไม่เขียนแต่ตัวเลขคุณมาถูกกูก็โอเคถูกไหมคะก็คือเท่าไหร่คะกำไรของฝนคือปี X8 คือ405ดูดีๆนะคะตอนกูทำเฉลยกูทำผิดนะกูเห็นตัวแรกปุ๊บกูก็เอามาเลยชีวิตคุณเดี๋ยวกูจะถามด้วยว่าให้มาทำไมคุณ8/12ใช่ไหมคะได้300,000นะ300,000ท่านเราก็รวมมาก็เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นอันนี้1,392,000 คือส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อวันไหน1กันยา X8 แล้วนะคะถูกไหมคะคุณซื้อเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ 10% 10% คูณก็จะได้ 139,200 โอเคมั้ยโอเคมั้ยคะพอได้คุณก็ต้องเทียบกับราคาทุนต้องเอาตัวที่ครูดอกจันไว้นะคะเทียบกันถูกไหมคะจะเห็นว่าจ่ายซื้อเป็นไงคะจ่ายซื้อแพงกว่าเฮ้ยถูกกว่าใช่เพราะนั้นจ่ายซื้อถูกกว่าใช่ไหมคะคุณไม่เขียนเครื่องหมายติดลบนี้ก็ได้นะคะอันนี้จะเห็นว่าจ่ายซื้อต่ำกว่าถูกไหมคะผลต่างตัวนี้ต้องเป็นผลต่างที่ครูอธิบายเมื่อกี้นี้เมื่อตอนเช้าใช่ไหมคะโอเคไหมคะต่อมาอันนี้คือคำสั่งที่1ให้ทำอะไรให้หา book value จริงๆหาแค่ไหนหาแค่ตัวนี้ใช่ไหมคะ2ตัวนี้แค่นั้นแต่ในเราหาแล้วเราก็เลยเอามาเทียบกับอะไรคะเทียบกับราคาทุนเพื่อหาอะไร goodwill กับผลต่างจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นตัวนี้คุณต้องแสดงไหมต้องแสดงไหมถ้าตามคำสั่งเองราคาทุนไม่ต้องเอามาหาแค่ book value จบถูกไหมคะจัน492000มาเออขอบคุณมากกูลืมไปแล้วต้องอธิบาย492000เมื่อกี้นี้กูบอกจับโจทย์ไม่มีถูกไหมคะอันนี้กำไรสะสมเมื่อ1มกราคม X8 ก็คือกำไรสะสมเมื่อ31ธันวา F7 คือตัวเดียวกันถูกไหมจ๊ะถูกไหมก็ดูโจทย์ค่ะดูโจทย์นะคะเรารู้ตัวนี้300,000คือกำไรสะสมเมื่อไหร่1มกราคม F7 เราจะหากำไรสะสมเมื่อ1มกราคม F8 ใช่ไหมคะกำไรสะสมเมื่อ1มกราคม F8 หรือนั่นก็คือกำไรสะสมเมื่อ31ธันวา X7 คือตัวเดียวกันถูกไหมคะของบริษัทอะไรคะของบริษัทฝนเราก็จะหาได้จากกำไรสะสมเมื่อ1มกราคม X7 บวกกำไรสุทธิไม่เห็นปี X7แล้วก็หักด้วยเงินปันผลจ่ายใช่ไหมคะปี X7 ของบริษัทฝนถูกไหมคะ
ำไรสะสมเมื่อ1มกราคม X7 ของบริษัทฝนก็ได้จับย่อหน้าแรกเท่าไหร่จ๊ะ300,000ต่อมาค่ะกำไรสุทธิได้จากย่อหน้าที่3 400,000ไม่ใช่ย่อหน้าที่2ค่ะโทษทีค่ะต้องเอากำไรสัตว์กำไรสุทธิปี F7 มีไหมคะ 240,000ดูปีให้ดีนะคะเงินปันผลก็คือ15มีนาย่อหน้าที่2ถูกไหมฮะเท่าไหร่คะ 48,000อันนี้ต้องเอามาบวกหรือหักคะลบใส่วงเล็บซะจะได้ไม่เผลอนะคะคราวนี้ก็จะเป็นกำไรสะสมเมื่อ31ธันวาคม X 7หรือนั่นก็คือ1มกราคม X 8ใช่ไหม31ธันวาคม X 7หรือก็คือ1มกราคม X 8ได้มั้ยคะ492,000ได้มั้ยคะได้ค่ะได้พอได้เราก็เอามาใส่ตัวนี้ก็คือคำนวณต้องคำนวณถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำตามคำสั่งก็คือตรงนี้ชนะก็คือกรอบสีเขียวเท่านั้นถูกไหมคะเพราะคำสั่งเขาให้หาบุ๊กแวร์บูเฉยๆใช่ไหมแต่เราทำครูทำอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปมีผลต่อรายการปรับปรุงและตัดบัญชีรายการคำสั่งที่2โอเคไหมคะคำสั่งที่2บอกว่าให้ทำรายการปรับปรุงและตัดบัญชีที่ปรากฏในกระดาษทำการงบการเงินรวมของบริษัทเมฆและย่อยปี X8 ปี X8 แสดงว่าทำปีไหนคะปีที่ซื้อหุ้นเพิ่มเติมระหว่างงวดถูกไหมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นรายการพอเป็นปีที่ซื้อหุ้นระหว่างงวดถ้าคุณเวลาเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียคุณอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ว่าเมื่อ1มกราคม X 7ใช่ไหมคะคุณถือหุ้นอยู่75% หรือนั่นก็คือยกมา1มกราคม X 8ถูกไหมคะเพราะคุณจะทำงบปี X 8ใช่ไหมคะอันนี้31ธันวาคม X 8ฉันซื้อเพิ่มเมื่อ1กันยา X 8ซื้อเพิ่มเท่าไหร่คะ 10% เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ถึงหุ้นก็คือ 85NCI 15แต่ตัวนี้เท่ากับมันมี2เท่ากับว่ามันมี2จำนวนก็คือเดิมกับซื้อเพิ่มเวลาเราตัดเราจะแยกเพื่อให้มันง่ายขึ้นเดิมคือ75แล้วซื้อเพิ่ม 10% เวลาเราตัดถูกไหมคะนะคะโอเคไหมงั้นช่วงนี้ก็คือ75ใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้เท่าไหร่คะ85ถูกป่ะงั้นกำไรก่อนซื้อหุ้นเพราะเราซื้อหุ้นคือตัว 10% นี้ใช่ไหมคะก่อนซื้อหุ้น 10% ก็คือตัวช่วงนี้ถูกป่ะคะใช่ไหมคะ 10% แล้วตัวนี้ก็คือ NCI คือ 15% ทั้งปีโอเคไหมโอเคนะคะพอรู้เรื่องไหมคะเราก็มาดูเฉลยเลยค่ะเท่ากับว่าในปีคราวนี้เขาจ่ายปันผลเมื่อไหร่คะ10พฤศจิกายน10พฤศจิกายนคืออยู่ช่วงนี้แล้ว
ช่ไหมคะช่วงที่ถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์85เพราะฉะนั้นตัดรายได้เงินปันผลต้องคิดกี่เปอร์เซ็นต์85 85เปอร์เซ็นต์ของ104ได้ไหมคะได้ 119,000 นะได้ได้ค่ะต่อมาถ้าเรามีการทำตัวนี้ไว้ใช่ไหมคะทำที่ครูคำนวณตรงนี้ก็ต้องบันทึกค่าความนิยมถูกไหมคะใช่ปะคะต้องบันทึกค่าความนิยมตัวนี้ 45,000 ถูกไหมคะ ก็จะเดบิตค่าความนิยมเครดิตเงินลงทุน 45,000 โอเคไหมอันนี้ไม่มีรายการอะไรอันนี้ง่ายที่สุดแล้วโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้ง่ายอย่างนี้บุ๊กกาแฟเท่ากันน้อยมากเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะต่อมาค่ะก็มาเนื่องจากว่าเป็นการทำงบรวมปีไหนดูจบ F8 ซื้อหุ้นกันตั้งแต่ F7 เพราะฉะนั้นต้องปรับจากคอสเป็น equity เพราะเป็นใหญ่กับย่อยตั้งแต่ F7แล้วมาซื้อเพิ่มเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าปี F8 เป็นการทำงบปีที่2ไม่ใช่ปีที่ซื้อหุ้นแล้วได้อำนาจควบคุมใช่ไหมมันเป็นปีที่2แล้วมันมีการซื้อเพิ่มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับจากคอสเป็น equity คราวนี้คุณดูก่อนหน้าเรามาซื้อปีนี้ใช่ไหมคะปี F8 เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้คือ1มกราคม F7เรามีการซื้อเท่าไหร่คะ 75% ใช่ป่ะคะแสดงว่ากำไรก่อนโทษทีปรับจากคอสเป็นอีควิตี้เราจะปรับเงินลงทุนนะสาครั้งที่แล้วอาจจะไม่ได้พูดไปนะคะดูตัวนี้นิดนึงเราจะต้องปรับเงินลงทุนณวันต้นปีให้เป็นอีควิตี้แล้วค่อยมาตัดกับส่วนของผู้ถือหุ้นณวันต้นปีมันถึงจะหมดไปเพราะ equity แต่ละวันไม่เท่ากันถูกไหมคะเพราะถ้าบริษัทย่อยมีกำไรเงินลงทุนเราเพิ่มบริษัทย่อยประกาศจ่ายปันผลเงินลงทุนเราลดเพราะมันไม่เท่ากันตลอดเพราะเราต้องระบุว่าณวันไหนอันนี้คือณวันต้นปีพอณวันต้นปี F8 ถูกไหมคะก็คือดูณจุดนี้ถูกไหมคะว่าตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้นจนถึงวันต้นปีที่เราทำงบใช่ไหมกำไรมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็คือกำไรสุทธิปี F7 กับเงินปันผลปี F7 ถูกไหมกำไรสุทธิคือ 240,000 เงินปันผลคือ 48,000อันนี้คือนะคะครูเขียนนะคะตัวนี้คือกำไรสุทธิปีอะไรคะ F7 ส่วน 48,000 คืออะไรคะเงินปันผลปี F7 คราวนี้ถ้าเราจะไม่ให้สับสนตรงนี้เราเขียนว่าต้นปีอะไรคะ F8 เพื่อให้มันใช่ไหมคะชัดเจนใช่ไหมคะเราจะได้ไม่งงปีถูกไหมคะเท่ากับว่ากำไรมีกำไรสุทธิแต่ประกาศจ่ายปันผลแค่ 48,000 เพราะนั้นทำไมคะกำไรสะสมเพิ่มเมื่อกำไรสะสมเพิ่มเงินลงทุนต้องเพิ่มก็คิด 75% ก็จะได้ 100,000 ตัวนี้เมื่อคูณกันแล้วจะได้ 144,000 ได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมได้ค่ะได้ไหมคะต่อมาค่ะพอหลังจากเราปรับจากคอสเป็นอีควิตี้ในการตัดตรงนี้จริงๆแล้วคุณเขียนต่อไปได้เลยนะคะเราตัดกับหน้าวันต้นปีใช่ไหมคะสำหรับตัว 75% เพราะเราซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นทุนหุ้นสามัญก็คือ 75% ของ600,000ได้ 450,000 กำไรสะสมเมื่อ1มกราคม F8 โทษทีอันนี้บริษัทผิดต้องเป็นบริษัทฝนนะคะฝนไม่มีบริษัทฝนนะคะแก้ด้วยนะคะก็คือต้องคิดจาก
กำไรสะสมต้นปีกำไรสะสมต้นปี x8 ที่เมื่อกี้นี้เราคำนวณแล้วเพื่อนถามว่ามาจากไหนก็คือตัว 492,000 เราไม่มีการปรับกำไรระหว่างกันอะไรระหว่างกันเลยตัวนี้ก็คือกำไรตามเกณฑ์งบรวมได้เลยถูกไหมคะใช่ไหมคะ 492,000 ท่านก็คิด 75% ของ 492,000ก็ได้ 369,000 โอเคมั้ยเครดิตเงินลงทุนก็คือ 819,000 โอเคจากนั้นบอกว่าปรับกับส่วนของผู้ถือหุ้นณวันซื้อนะคะอันนี้เป็นณวันซื้อแล้วนะคะที่ซื้อเพิ่มไม่ใช่ต้นปีนะคะของหุ้นที่ซื้อเพิ่ม 10% เวลาปรับแล้วมันหมดไหมไม่หมดถูกไหมคะก็เลยต้องเขียนอธิบายว่าและบันทึกผลต่างด้วยโอเคไหมคะโอเคไหมคะพอเข้าใจขึ้นนะคะก็เดบิตทุนหุ้นสามัญ 10% เดบิตกำไรสะสมก็คือ 492,000 คูณ 10% โอเคเนาะจากนั้นมีกำไรก่อนวันซื้อหุ้นก็คือที่เราคำนวณเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้มีกำไรก่อนวันซื้อหุ้น 30,000 บาทใช่ป่ะอันนี้คือทั้งหมดถูกไหมฮะเรา 10% มาคูณทีหลังงั้นถ้า 10% ก็คือเท่าไหร่คะเท่าที่ 300,000 ขออภัยค่ะครูพูดผิด 300,000 งั้น 10% ก็คือ 30,000 อันนี้ก็คือ 10% ของ 300,000 ถูกไหมคะถูกไหมคะเครดิตเงินลงทุนบริษัทฝนก็ต้องเอา3ตัวนี้รวมกันหรือนั่นก็คือมันต้องเท่ากับที่เราคำนวณโทษทีต้องตัดเท่ากับราคาทุนหมดไปถูกไหมคะใช่หรือคะแล้วมันก็จะมีผลต่างอยู่คือ14,200ที่เราคำนวณตัวนี้ที่เราคำนวณไว้ก็คือยอดซื้อต่ำกว่าบุ๊กยอดซื้อคือราคาทุนต่ำกว่าบุ๊กของหุ้นที่ซื้อเมื่อต่ำกว่าผลต่างต้องเติมด้านเครดิตเสมือนเป็นกำไรแต่เราบอกเราคงไม่เป็นกำไรไม่ได้ให้เข้าผลต่างก็เลยต้องมาเครดิตเห็นไหมคะเพราะผลต่างไม่จำเป็นต้องเครดิตนะคะในตัวอย่างในเอกสารเป็นเดบิตแต่ตอนนี้เป็นเครดิตถ้าเราจ่ายซื้อสูงกว่ามันจะเป็นเดบิตถูกไหมคะคราวนี้วิธีการทำอันนี้เพื่อให้เราทำไมคะเช็คตัวเลขก็คือดูจากอันนี้ราคาทุนเราซื้อดูจากโจทย์นะคะหน้า4นี้นะคะซื้อครั้งแรก 720,000 ซื้อครั้งที่2อีก 240,000 ใช่ไม่ใช่โทษทีค่ะอีก 125,000 720,000 บวก 125,000 ได้เท่าไหร่อันนี้คือราคาทุน 845,000 คือราคาทุนของเงินลงทุนที่เราซื้อถูกไหมฮะเสร็จแล้วเรามีการตัดรายการที่1ไม่กระทบรายการที่2เครดิตไป 45,000 ก็ลบ 45,000 รายการที่3เดบิตอีก 144,000 ก็บวกนะคะรายการที่4นะคะหัก 819,000 เหลือ 125,000 เห็นไหมคะเท่ากับหุ้น 10% ใช่ป่ะคะแล้วเราเครดิต 125,000 เงินลงทุนเท่ากับ0เวลาปรับแล้วเงินลงทุนเหลือได้ไหมคะไม่ได้เวลาเราทำงบรวมหัวใจหลักคือตัดเงินลงทุนให้หมดไปรายการอื่นเป็นรายการที่เข้ามาทำไมคะ เข้ามามีผลกระทบหัวใจหลักคือเงินลงทุนเหลือไม่ได้ถูกไหมคะโอเคมั้ยจริงๆแล้วตรงนี้คือเนื่องจากเวลามัน3ชั่วโมงที่คุณสอบนะ
เนื้อหาคุณเยอะกว่าภาคปกติพอสมควรจริงๆแล้วหัวใจหลักของเรื่องนี้อีกเรื่องนึงคือการคำนวณกำไรสุทธิรวมและ NCI ถ้าคุณคำนวณ NCI ไม่ได้เนี่ยนะงบรวมทำไม่ครบทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ครบถ้วนถูกไหมคะคราวนี้ตรงนี้นะคะในการคำนวณตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่ทำกระดาษทำการสิ่งหนึ่งที่มันจะวัดความรู้ได้ก็คือคำนวณตัวกำไรสุทธิรวมว่าเป็นเท่าไหร่เพราะงบแสดงฐานะการเงินมันได้อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ครูก็เลยถามว่าตัวเนี้ยของแม่ให้มามาถ้าจากโจทย์อันนี้ใช่นะไม่ได้ใช่แต่ถ้าคำนวณกำไรสุทธิรวมและ NCI ในกำไรสุทธิต้องใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะภาคเนี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งได้คราวนี้เวลาคำนวณกำไรสุทธิรวมและ NCI นะคะมันจะต้องหาออกมาว่าเป็นของบริษัทใหญ่เท่าไหร่แบ่งกำไรของบริษัทย่อยมาลองไปดูในเอกสารเพิ่มเติมนะคะอันนี้แล้วเราจะเอากำไรก่อนตอนซื้อหุ้นมาหักออกนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือของปี X8 เพราะปี X7 จะเหมือนบทที่3มันต่างก็คือปี X8 โอเคมีคำถามต้องการตอนที่คำนวณเปรียบเทียบการซื้อหุ้นเพิ่ม 10% นะครับใช่ไหมครับแล้วมันมีกำไรจริงๆผมไปติดกับบทที่3ที่บอกว่าวารามีกำไรใช่ไหมครับมันต้องบันทึกการลงทุนในบริษัทย่อยแล้วก็กำไรจากการซื้อในราคาต่างกว่าราคาที่ติดทับครับมันก็คล้ายๆกันถูกไหมครับแต่ในที่นี้เราไม่ต้องบันทึกบัญชีคู่นี้อย่าใช้คำว่าบันทึกเรารับรู้ในกระดาษทำการเราไม่ได้บันทึกในสมุดบัญชีของใครนะคะที่คุณบอกว่าบันทึกเนี่ยคือบันทึกในกระดาษทำการนะเข้าใจนะคราวนี้ตรงนี้ผลต่างที่เกิดขึ้นน่ะเราบอกว่าเรารับรู้ไม่ได้รับรู้เป็นกำไรไม่ได้เพราะกำไรหรือค่าความนิยมครูพูดตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะรับรู้ได้เมื่อมีอำนาจณจุดที่มีอำนาจควบคุมจุดแรกเท่านั้นจุดต่อมารับรู้ไม่ได้หลังมีอำนาจควบคุมแล้วรับรู้ไม่ได้เมื่อรับรู้ไม่ได้ก็เท่ากับว่าถ้าเป็นแบบที่คุณเรียนมาบทที่3อันนี้ถ้าคุณเอาแบบที่คุณเรียนมาครูเข้าใจคุณละถ้าเอาแบบที่คุณเรียนมาก็เท่ากับว่าคุณต้องเอาตัวนี้ใช่ไหมเอาตัวนี้รวมกันออกมาซึ่งมันไม่ใช่แสน 25,000 ถูกไหมคะมันก็จะเท่ากับตัวที่คุณคำนวณตรงนี้ 139,200 ถูกไหมคะเหมือนที่คุณเรียนบทที่3แล้วไอ้ตัวผลต่างเนี้ยบทที่3คุณจะเดบิตเงินลงทุนแล้วเครดิตกำไรถูกไหมคะเท่ากับว่าในบทที่3คุณจะปรับตรงนี้ก่อนคราวนี้เราเลยเอามารวบกันถ้าคุณจะปรับตรงนี้ก่อนนั่นหมายความว่าคุณจะบันทึกผลต่างก่อนถูกไหมคะใช่ป่ะคะถ้าคุณบันทึกผลต่างก่อนถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เอาอย่างนี้คุณแยกเป็น2รายการใช่ไหมคะก็คือบันทึกผลต่างจากหุ้นที่ซื้อเพิ่มใช่ไหมคะก็คือบันทึกผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยนะคะคุณก็จะเดบิตเงินลงทุนแล้วก็เครดิตอะไรคะผลต่างคุณจะเครดิตกำไรไม่ได้เพราะกำไรเป็นรายได้แต่อันนี้ผลต่างคือส่วนเกินทุนจะอยู่ในงบแสดงฐานะกันก็คือ 14,200 คุณจะเอาแบบบทที่3มาโอเค
สร็จแล้วพอมารายการอันนี้รายการที่3พอรายการที่4คุณก็ตัดเงินลงทุนกับส่วนของผู้ถือหุ้นณวันซื้อหุ้นเท่านั้นจบถูกไหมฮะคุณก็จะตัดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็เครดิตเงินลงทุนเท่ากับ3ตัวนี้รวมกันเพราะอันนี้หักไปแล้วไปปรับเพิ่มแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้3ตัวนี้รวมกันได้เท่าไหร่139,000 130,000 เท่ากับว่าคุณเครดิตเงินลงทุน 139,200 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นณ3เมื่อกี้นี้ได้เท่าไหร่นะคะ 845,000 คือเงินลงทุนทั้งหมดคุณมีการปรับตัวนี้ใช่ไหมคะบันทึกค่าความนิยม 45,000 บวกถูกไหมคะแล้วก็มาไม่ใช่บวกลบ45,000แล้วก็มาบวกบือ144,000ใช่ไหมคะแล้วคุณเครดิตรายการแรกก็คือ819,000ใช่ไหมมันก็จะเหลือ125,000แล้วคุณมาปรับรายการที่3นี้ก่อนนะคะโดยเดบิตเงินลงทุนใช่ไหมถูกไหมคะเมื่อเดบิตเงินลงทุนคุณต้องมาบวกใช่ไหมคะ14,200ก็จะได้139,200เท่ากับราคาทุนเท่ากับ book value ก็มาปรับตรงนี้แล้วคุณก็เครดิตเงินลงทุน139,200ได้ค่ะคุณแยกเป็น2รายการได้โอเคเข้าใจนะคะแต่เรามองว่าตัวที่เพิ่มนี้ยังไงก็ต้องตัดหมดไปอยู่แล้วเมื่อตัดหมดไปเราเลยเครดิตตัวนี้พอเครดิตตัวนี้2ตัวนี้มันไม่เท่ากันใช่ไหมคะเขาก็เลยใส่ส่วนต่างเลยมันก็จะง่ายก็แล้วแต่หลักการก็เหมือนที่คุณบอกว่าผลต่างมันเข้ากำไรไม่ได้มันต้องมาเข้าผลต่างคุณก็เข้าผลต่างก่อนแล้วเหลือตัดโอเคเข้าใจคุณทำยังไงก็ได้นะคะรายการถ้ามันตัดแล้วมันสามารถตัดเป็นหลายรายการได้แล้วคุณตัดหลายรายการโดยอะไรคะความเข้าใจแล้วหลักการไม่ผิดได้ค่ะเพราะครูจะต้องทำเฉลยทุกอย่างตามที่มันเป็นไปได้มีค่ะตอนสอนไม่ได้สอนแต่นักศึกษาทำมาแล้วมันก็ถูกโลจิกอะถูกทุกอย่างเลยครูก็ต้องเพิ่มเป็นเฉลยเพิ่มเข้าไปให้ครูบางทีบางอันเนี่ย5อัน6อันถ้าเราไม่ล็อกตัวเลขไว้นะมันทำได้หลายทางเราก็ต้องให้หมดนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่ถามนี่มีใครถามอะไรไหมคะขอเข้าใจนะคะอันนี้คือบทที่6